ก็กราบสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้พาทุกคนมาชมรถเกี่ยวข้าวแท็กกิ้งฮะเป็นรถเกี่ยวข้าวนำข้าวมาจากต่างประเทศนะครับโรงงานเกี่ยววันแรกครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวิ่งดีมากครับผมคล่องตัวลุยนาลมๆน้ำๆได้สบายฮะสเปคของเขานะครับผมปากเกียว2เมตร100มิลลิเมตรนะเครื่องยนต์102แรงม้าครับผมใช้เครื่องยนต์ของคัมมินนะ4สูบเทอร์โบ Direct Injection ครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับถังบรรจุข้าวได้ 1,100 กิโลครับผม1ตัน100กิโลกรัมครับรุ่นนี้ตู้นวดค่อนข้างยาวครับผมยาวเกือบเท่า DC 93เลยนะถือว่าโอเคอยู่นะฮะตู้นวดยาวหมายถึงอะไรฮะการเก็บเกี่ยวก็จะได้รอบค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะการนวดก็จะดีขึ้นผลผลิตก็ได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวข้าวล้มเขาตั้งครับเกี่ยวได้ดีครับผมได้ดีโอเคเลยฮะใครที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผม